หมองมากๆครับผมบรรยากาศร่มรื่นเอาเห็นไหมครับมีม่านอาจวิวสบายแจงอ่อมหมูมาแล้วครับตามถาดถาดอีสานก็นี่ครับมีแหนมไส้กรอกแล้วก็แคบหมูโบยด้วยกุ้งขนมจีนสามจับไข่ต้มมาประมาณนี้ครับผมบรรยากาศชิวๆกับนั่งริมน้ำครับเป็นเมนูลาบทอดครับไข่แหนมต้องกันเลยครับลองได้ก่อนวันนี้จะพาท่านผู้ชมมากินส้มตำครับย่านบางบัวทองไซน้อยบรรยากาศดีเป็นซุ้มที่จอดรถกว้างขวางครับถนนบางกรวยไซน้อยด้านหน้าก็มีน้ำตกมีกุ้งด้วยนะครับนี่กุ้งสดสดแค่นั้นก่อนปลาทับทิมนี่เป็นครัวด้านนอกเหมาะมากๆครับผมบรรยากาศร่มรื่นซุ้มให้นั่งเยอะแยะครับว้าวเห็นไหมครับมีม่านมีน้ำพุเย็นสบายครับหลังคาแฝดจากมีพัดลมให้แล้วก็มีม็อบให้นั่งบรรยากาศภายในร้านก็มีของหวานไอศกรีมมีบริการโซนห้องแอร์ครับห้องจัดเลี้ยงโอ้ยหมาดุเขาผูกไว้ครับด้านหลังนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหญ้าเขียวครับสำหรับใครที่พาเด็กๆมานะครับก็จะมีอาหารปลาเป็นถุงที่นี่ก็จะมีตำถาดอีสานตำถาดทะเลตำถาดอีสานก็220บาททะเลก็299ผมชอบในความเย็นสบายมีให้นั่งเยอะแยะครับเปิด5โมงเช้ายัน5ทุ่มห้องน้ำห้องท่าก็โซนนี้หญ้าเขียวอันนี้โซนนี้น่าจะเป็นห้องพักหรือเปล่าครับอาจวิวสบายช่วงนี้ตอนก็เกือบเที่ยงครับซื้อแบตเตอรี่มาตัดผมเองครับไม่ทราบว่าทรงเป็นยังไงมั่งใหม่ๆก็โปกๆนี่แหละครับก็พอได้
ค่อยๆหัดกันไปหัดได้อยู่ปุ๊บครับบรรยากาศก็ห้องน้ำก็ยังร่มรื่นครับก็จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นหญ้าเขียวๆอันนี้โซนเด็กครับแล้วจะเป็นชิงช้าสไลด์แจงอ่อมหมูหอมกลิ่นข้าวคั่วครับก็จะใส่พวกมะเขือตัวฝักยาวลองสดดูครับแกงอ่อมหมูก็จะมีผักชีลาวพวกนี้แหละครับอันนี้จะเป็นพวกเป็นเห็ดกลิ่นนัวนัวหอมหอมน้ำซุปได้ครับมาแล้วครับตำถาดตำถาดอีสานถาดอีสานก็นี่ครับมีแหนมไส้กรอกแล้วก็แคบหมูโรยด้วยกุ้งขนมจีนสามจับไข่ต้มมาพร้อมกับผักนี่ครับประมาณ200กว่าบาท229บาทงานประมาณนี้ครับผมบรรยากาศชิลๆกับนั่งริมน้ำครับเป็นเมนูลาบทอดครับลาบกับเป็ดทอดน่าจะอร่อยเดี๋ยวทดลองชิมส้มตำก่อนความจริงเขาสั่งมาให้ผิดนะครับเขาจะเอาคืนแล้วเขาเออเขาสั่งมาแล้วเขาสั่งส้มตำทะเลแต่ทีนี้เขาตำอีสานมาให้เดี๋ยวเขาก็จะทางร้านเขารับผิดชอบที่จะคืนแต่ว่าเราไม่เป็นไรบอกว่าไหนๆก็ทำแล้วใช่ก่อนอีสานไข่แหนมต้องกันเลยครับข้าวหมูครับลองได้กรอบตำถาดอีสานก็กำลังเที่ยวในหลายดีๆครับฟินทดลองลาบทอดลาบทอดนี่เลยร้านตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวยแต่น้อยออกจากบางบัวทองมาหน่อยหนึ่งครับผ่านถนนการจราจรพิเศษมุ่งหน้าแต่น้อยนิดเดียวครับชื่อร้านผัวสั่งเมียตำ